สนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบร์ฟู้ดงานไทยเที่ยวไทยไปทั่วโลกครั้งที่16 25 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรายังอยู่กันที่ทะเลสาบสุริยันจันทราครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งด้านนะครับเป็นที่ตั้งของวัดหุ่นวูนะครับวัดนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า2องค์สำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญาแล้วก็กวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับซึ่งที่นี่นะฮะมีสิงโตหินอ่อนนะครับ2ตัวตั้งตระหง่านอยู่หน้าวัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มูลค่ากว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวันเลยทีเดียวเราไปดูความสวยงามของวัดนี้พร้อมๆกันครับอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสวยงามที่สุดนะครับในทะเลสาบซันมูลเล็กหรือว่าทะเลสาบสุริยันจันทรานะครับก็คือวัดนี้ครับวัดบุญบู๊ครับบุญนี่ก็คือการใช้สมองนะครับบู๊นี่ก็คือการใช้กำลังนะฮะซึ่งมีเทพเจ้า2องค์นะครับที่นี่ที่เขานับถือกันนะครับก็คือกวนอูนะครับแล้วก็ขงจื้อนะครับกวนอูเนี่ยจะเด่นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับส่วนขงจื้อเนี่ยจะเด่นในเรื่องของสติปัญญานะครับถ้าใครมาสักการะที่นี่นะฮะรับรองว่าคุณจะมีทั้งบุญและบู๊มีทั้ง2อย่างเลยครับวัดบุญบู๊แห่งนี้นะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อครับคุณผู้ชมครับอาจจะเรียกว่าวัดเหวินอูวัดบุญบู๊หรือวัดกวนอูก็ได้นะครับแล้วก็เทพเจ้ากวนอูนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าครั้งแรกนะครับในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงครับคุณผู้ชมครับท่านแต่งตั้งกวนอูนะครับให้เป็นจงอี้เยิ่นหยงเฉินตาตี่ครับซึ่งแปลว่ามหาเทพผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีมีมนุษยธรรมและก็กล้าหาญอย่างยิ่งนะครับซึ่งชาวจีนและชาวไต้หวันนะครับมีความเชื่อว่าหากได้มาบูชาเทพเจ้ากวนอูณวัดแห่งนี้แล้วนะครับจะทำให้เจอแต่คนซื่อสัตย์จงรักภักดีปราศจากคนปองร้ายและเอาชนะได้ทุกอุปสรรคครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีแผ่นทองคำครับให้คุณได้เขียนคำอธิษฐานลงไปนะครับและก็มีความเชื่อว่าคำอธิษฐานที่คุณมาขอพรไว้จะสำเร็จผลในที่สุดนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับพรที่คุณขอจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความอุตสาหะวิริยะความเพียรความอดทนรวมถึงความซื่อสัตย์ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากวัดแห่งนี้นะครับน่าเสียดายครับที่ผมมีเวลาสำรวจวัดนี้นะฮะน้อยไปหน่อยครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาทะเลสาบสุริยันจันทราผมแนะนำให้มาเที่ยววัดแห่งนี้ครับรับรองว่าคุณจะพบกับความสงบเหมือนที่ผมได้สัมผัสครับของดีหนึ่งอย่างนะครับของเมืองหนานโถครับคุณผู้ชมครับก็คือชานั่นเองครับซึ่งไต้หวันเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องของการปลูกชานะแล้วก็ที่นี่นะครับก็มีชาอยู่2ชนิดครับก็คือชาอู่หลงครับแล้วก็ชาประธานาธิบดีนะครับซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลในการปลูกนะครับถึง 1,600 เมตรนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนะครับสำหรับชาประธานาธิบดีด้วยลักษณะชาของเขานะฮะจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถชงได้หลายรอบเลยทีเดียวนะครับส่วนวิธีการดื่มชานะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับวิธีการดื่มคือการคว่ำจอกแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆชิมชานะฮะหลังจากนั้นนะครับคุณก็สามารถสัมผัสถึงกลิ่นของใบชาได้นะครับโดยการเอามือมาถูแบบนี้นะฮะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดื่มชาครับคุณผู้ชมครับแต่ความรู้สึกของผมนะฮะผมว่าชาที่นี่รสชาติดีเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นของฝากที่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับที่คุณจะซื้อไปฝากคนที่คุณรักถ้าคุณมีโอกาสได้มาที่นี่ครับเมืองหนานโถครับหลังจากไปชิมชากันแล้วนะครับเรามาที่นี่ฮะวัดจงไถซานซื่อครับซึ่งเป็น1ใน4วัดใหญ่ของไต้หวันเลยทีเดียวนะครับและที่นี่เนี่ยมีสถาปัตยกรรมที่อลังการงานสร้างมากๆครับคุณผู้ชมครับก็ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไต้หวัน101แล้วก็ตึกเบิร์ดคาลิฟาด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมความอลังการพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับที่สุดท้ายของเมืองหนานโถครับคือที่นี่ครับวัดจงไถซานซื่อครับคุณผู้ชมครับขอบอกว่าสถานที่จริงเนี่ยใหญ่มากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของวัดนี้กันครับ
วัดจงไถซานซื่อแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัดใหญ่แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะยังเป็นที่ที่นักแสวงบุญนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมมากมายครับเพราะว่ามีสถาปัตยกรรมของพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็เทพเจ้าต่างๆที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือที่สุดท้ายนะครับของเมืองหนานโถที่ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกันนะครับช่วงหน้าฮะผมจะพาคุณผู้ชมตะลุยไทเปกันครับแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามครับในทิปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวช่วงหน้าครับ